อ้าวพี่หอยสวัสดีสวัสดีครับก็ที่โทรมาจองใช่ไหมฮะเอาเงาะ2กิโลนั่งก่อนฮะเชิญนั่งก่อนฮะนี่จอดรถไว้ไหนฮะจอดไว้ซอยโลนเอ้าไม่ต้องขับมาจอดหน้าร้านได้นะครับขับซอยไม่ได้เอ้าทำไมซอยเราแคบเหรอฮะแค่ครับผมเอ้าคุณเอารถอะไรมาเนี่ยรถไฟคนยาวติดโค้งลำบากโอ้ขับรถไฟมาเที่ยวครับผมสวัสดีครับเชิญฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจะนั่งชั้นไหนดีครับของเรามี3ระดับนะครับอ๋อเหรอชั้นล่างชั้นกลางชั้นบนครับอ๋อขอเป็นชั้นบนกว่าส่วนตัวดิอ๋อเชิญฮะลุกฮะโอเคเชิญเลยครับเหมือนผมกำลังจะเข้าโซนไม่รู้นั่งชั้นบนเออเหรอสบายไหมฮะมันพิงไม่ได้เลยเดินหน้านิดนึงฮะเดินหน้านิดนึงครับพิงครับโอเคครับได้นะฮะผมว่าผมนั่งชั้นล่างดีกว่าสะดวกเลยฮะผมว่าชั้นล่างดีกว่าดีกว่านะครับผมโอเคครับงั้นเชิญนั่งชั้นล่างครับเออไม่ได้ครับมันเป็นบริการทางร้านครับอย่าพลาดนะครับดูขาโต้ด้วยเชิญเลยครับเชิญนั่งล่างครับลำบากเนอะชั้นกลางนะฮะชั้นกลางชอบประทานอาหารร้านนี้แหละครับไม่ครับเอาเห็นโทรมาสั่งจองอยู่นะฮะมันโอ้มึงคุยที่บอกจะมาทานอาหารมาชิมอาหารร้านผมใช่ไหมฮะคุณอะไรนะผมจำไม่ได้คุณเลยร้านเราจะกันเองครับนะฮะสบายๆต้องเครียดฮะแต่ดีเกินไปสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าถ้าเกิดผมห่างมึงไม่ได้ใกล้ชิดมึงกำลังเหยียบย่ำลูกค้านี่ถือว่าผมกันเองนะคนเราเนี่ยถ้าเข้าร้านมาเนี่ยถ้าผมไม่ดูแลเนี่ยคุณออกไปร้านผมเนี่ยคุณจะพูดว่าโอ้ยร้านนี้ไม่ดูแลลูกค้าแต่ผมนี่ดูแลใกล้ชิดไหมสนิทสนมกันเลยเผลอๆเดี๋ยวคุณต้องแลกไลน์กับผมต้องคุยกับผมแล้วเพราะคุณมาร้านนี้คุณต้องเจอผมเป็นคนแรกผมคนต้อนรับลูกค้านะครับชื่อคุณอะไรนะฮะที่โทรมาสั่งจอง4 O M O Ford คนนี้โง่จริงนะนี่ผมได้รอยยิ้มจากลูกค้าเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่รอยยิ้มกูหัวล้อมึงโง่ก็ฟอมอถ้าเกิดผมไปตอบถูกเนี่ยผมก็ได้รอยยิ้มจากคุณถูกไหมครับอันนี้ได้รอยยิ้มนี่เนี่ยลูกค้าจะติดผมตรงนี้แหละฟอโอมอฟอมฟอมฟอมโมคุณฟอร์โม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 ผมชื่อฟอร์โมผมเรียกสั้นๆได้ไหมฮะไม่เอาชื่อเต็มผมชื่อฟอร์โมคุณฟอร์โมนะฮะครับฟอร์โมฟอร์โมโฟมผมเรียกโฟมอย่างง่ายๆไม่เอาถ้าโฟมผมไม่หันคุณโฟมโฟมฟอร์โมชื่ออะไรชื่ออะไรผมนะฮะครับมิเคลมิเคลเหรอมิเคลฮะตอนแรกจะชื่อมิเกลแล้วเป็นมิเคลแต่แปลว่าอะไรมิเคลมิเคลมิเคลคุณไม่รู้จักอะฮะก็ถ้ารู้จะถามทำไมอะมิกนี่ก็คือเครื่องเสียงเคลนี่ก็คือเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแกว่งเขาเรียกจริงๆเสียงแกว่งอะแหละมิกคือมิกไม่ดีอะนี่กูมานั่งร้านมึงเนี่ยกูมานั่งฟังมึงคุยเรื่องเครื่องเสียงมานั่งวิเคราะห์ชื่อมึงมิเคลมิเคลคือเสียงไม่ดีผมเรียกมิกแล้วมิกคุณมิกเอ้ยไม่ถ้ามิกผมไม่หันต้องเรียกมิเคลมิเคลคือเล็บคนเราเนี่ยนี่มือสะอาดป่ะครับ
สะอาดเป็นคนสะอาดเล็บคนเรานี่ไม่ได้นะคนเราเป็นแผลนิดเดียวนะไปแกะไปเกาเนี่ยสามารถทำให้เป็นสิวเกิดเป็นแผลได้อ่าใช่ผมไม่แกะไงผมไม่แกะผมไม่แกะทีนี้แกะก็ลามมาดิลามแผลไม่แห้งแล้วทีนี้ก็น้ำเหลืองย้อยนี่ย้อยมาค้างนี่ผมก็นึกว่ากีตาแฉะเข้าร้านไปกินอาหารมึงคุยเรื่องน้ำเหลืองคุยน้ำเหลืองให้แขกฟังมึงจะขายได้หรือเปล่าร้านของกันเองครับผมบางทีแขกไม่ถือคุณถือเหรอเออสั่งเมนูกันนะครับมีอะไรพิเศษไหมบ้างเอาพิเศษอะไข่เจียวไหมพิเศษจากไหนเนี่ยไข่เจียวเราไม่เหมือนร้านอื่นทำไมอะไข่เจียวร้านอื่นเนี่ยไปทานแล้วเป็นไงอารมณ์เสียไหมฮะใส่น้ำมันเยอะบ้างใส่เนยนะฮะข้างในไม่สุกบ้างร้านคุณใช้อะไรทอดของผมแก๊สโซฮอล์ครับตกลงเอาไข่เจียวนะอะไรก็ได้ที่มันกินได้อะไงเอ๊ะว่างไหมเนี่ยก็ว่างที่มากินไงเราลองลุกไปทำให้ผมดิไปผมมาสั่งผมมาเสียเงินนี่ไงผมจะดูว่าลูกค้าเนี่ยคนนี้อารมณ์เป็นยังไงอย่างนี้ถือว่าอารมณ์แบบคุยกันได้มึงเอาเวลานี้ไปทำไข่เจียวไหมเออรอแป๊บนะครับครับผมดูไปก่อนนะครับเอาไม่ดูทำไมเอ้าคนเราเวลาอยู่คนเดียวนะเวลาคิดอะไรเพื่อนเล่าอีกแล้วไล่อีกแล้วรอแป๊บนะครับเออเอากินวันนี้แล้วครับโทษนะครับลา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 Nee, นี่น้ำทานได้เลยนะครับร้านอื่นจะใช้หลอดนะฮะแล้วก็ใช้แก้วลินใส่แก้วอันนี้กระดกได้เลยจับถนัดไหมลองดูก่อนฮะถ้าใหญ่ไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโถเล็กให้ได้ละมาแล้วอ่ะถนัดนะครับอืมครับเฮ้ยพี่ถึงแต่ตั้งแต่มานะมีอันนี้ถูกใจมากเลยเนี่ยอย่างเดียวเลยครับผมสะอาดทำดีชั่วปั๊บเดียวนะครับผมแล้วไข่เจียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาเอาไข่เจียวมาไหนใส่กระเพราร้านเราจะไม่ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำมันนะครับนะฮะร้านเราจะใช้กระเป๋าของเกงเนี่ยซับน้ำมันไปด้วยนะครับเอามาทำไมเนี่ยเขาเป็นประดับนะฮะว่าเหรอผมเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมจะต้องมีใบไม้นะครับลองไข่เจียวก่อนครับมีซอสไหมซอสจะเอาซอสอะไรฮะมีซอสซอสอะไรมั้งอ่ะก็มีหลายซอสฮะแล้วแต่ฮะมึงไม่ฉีกเล่นทำไมเนี่ยอ๋อผมไม่ได้ฉีกเล่นครับส่วนมากก่อนทานเขาจะเซลฟงเซลฟี่แล้วคุณไม่เซลฟี่อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวผมเอาอะไรมาเพิ่มให้คุณดีกว่านะนะจะได้ทานหลากหลายนิดนึงเสีย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 ครับอะไรครับเนี่ยอันนี้ไก่โดดเดี่ยวครับคืออะไรไก่โดดเดี่ยวเป็นเมนูใหม่ทางร้านครับไก่โดดเดี่ยวครับเมนูพิเศษมีชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นเดียวครับมึงเลยเรียกไก่โดดเดี่ยวครับมองไปเหมือนอ้างว้างไหมฮะมึงไม่เรียกไก่กระเพราเลยเหรอโอ้ยชื่อมันแรงไปครับพิเศษของทางร้านครับเดี๋ยวมันโอ้มันแห้งไปนิดครับผมมีชิ้นหนึ่งเราลองทานชิ้นนี้ดูนะครับอาหารมึงเลยใส่กระเป๋ามาเสิร์ฟกันมันซับน้ำมันดีมันเป็นของพิเศษของทางร้านคนเราบางทีนะครับนะฮะถ้าถือมาสองมือเนี่ยถ้าเกิดสะดุดเนี่ยผมถามก่อนถืออาหารมาเสิร์ฟสองมือเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดสะดุดขึ้นมาเนี่ยคุณจะเอามือไหนค้ำผมถามนิดนึงไม่มีหรอกครับนะฮะมันล้มตึงเลยครับคนเรามันต้องระมัดระวังครับเก็บมาเลยครับอะไรฮะเก็บมาเหอะเก็บเรื่องอะไรหมาไม่หรอกอาหารเยอะครับเอ๊ะมาคนเดียวเหรอครับเนี่ยเห็นใช้ทั้งข้าวไหมไม่มีครับไม่น่าถามเอาบางทีผมเอ๊ะน่าจะมีเพื่อนๆตามมาอะไรประมาณนี้โอ้เดี๋ยวมีมาอีก2คนครับชอบแค่2เหรอครับบอสคุณไม่ใช่เจ้านายผมคนขับรถเขาบอสผมเป็นนักชิมครับผมอ๋อที่บอกจะมาชิมอาหารถูกต้องฮะอ๋อนี่นี่เองมึงเนี่ยมึงถือแก้วมันไม่น่าไม่น่ากินแล้วคนบ้าบอเลยมึงถือปากแก้วมีใครถือแก้วอย่างงี้มั้ยฮะ
มึงมีใครโง่เหรอมีใครถืออย่างนี้ไหมล่ะมึงไม่มีไงก็ผมถืออย่างนี้เป็นไรฮะมันไม่ได้คนก็เอามากินปากแก้วคุณต้องถือก้นแก้วผมถามว่าผมถือมาอย่างนี้ถ้าเกิดผมล้มเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ๊ะตัดแว่นไหมมึงเห็นปากแก้วไหมเนี่ยเห็นตัดแว่นไหมแล้วน้ำอื่นไม่มีเหรอน้ำนี้น้ำอีกแค่เอาน้ำอะไรฮะน้ำเปล่าเอาน้ำอุ่นอ๋อครบโอ้ยนี่มันเย็นไปนี่มันเย็นไปแป๊บเดียวสักครู่ฮะ10 นาทีครับคุณอุ่นน้ำอย่างนี้เหรอคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวแดดลงแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวเขาตัดแดดครับ